าของห้องเช่าที่สุรินทร์ถึงกับสุดจะทนเลยจริงๆนะฮะเพราะว่าคือทนมาแล้วหลายครั้งแล้วนะฮะไปเจอฝรั่งหนุ่มใหญ่อยู่คนหนึ่งเหมือนชอบปาขยะปาก้อนหินลงมาที่บ้านนี่คุณผู้ชมแล้วบ้านเขามีกล้องวงจรปิดอะสิก็เลยเห็นภาพชัดเจนทั้งหมดเลยครับนี่เห็นจัดๆเลยทีเดียวครับจอห์นฟิลิปโจเซฟโรบิชัยอายุ63เป็นคนแคนาดานี่จู่ๆโยนขยะโยนก้อนหินเข้าไปในบ้านของเจ้าของห้องเช่าแล้วครับนี่เพิ่งมาเช่าบ้านได้แค่เดือนหนึ่งก็ออกไลน์แล้วนะครับและตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มักจะทำแบบนี้อยู่เป็นประจำจนทั้งเจ้าของห้องเช่าทั้งเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นระอาเลยนะครับทนไม่ไหวแล้วอ่ะคือไม่รู้จะทำยังไงครับต้องให้ตำรวจมาช่วยเจรจาอีกทางนึงเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านเช่านะครับป้าสสิธรบอกว่าคุณนักข่าวดูนี่สิกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยว่าไอ้จอนเนี่ยมันมีพฤติกรรมชอบโยขยะแล้วก็ก้อนหินเข้ามาในบ้านพี่แล้วก็บางครั้งเอาไม้ไล่ตีแมวของเพื่อนบ้านด้วยคือไม่กี่วันที่ผ่านมายังไม่หมดเท่านั้นไอ้จอนเนี่ยมันยังถือมีดแล้วมาเคาะตามราวบันไดขึ้นบ้านอีกด้วยบางทีก็หันมาจ้องเพื่อนบ้านครับเหมือนแบบจะเอาตายอะไรประมาณแบบนั้นนี่แหละคือสุดท้ายก็เลยต้องให้ตำรวจนะครับมาช่วยเจรจากันช่วงเช้าครับป้าสสิธรบอกว่าพยายามจะพูดให้นายจอนเนี่ยย้ายออกไปแต่ตอนนั้นตัวนายจอนไม่ยอมออกครับก็เลยทะเลาะมีปากเสียงกันเลยต้องให้ตำรวจมาเป็นตัวการในการช่วยนี่แหละครับเนี่ยพยายามจะบอกว่าออกไปออกไปเลยเนี่ยคือไม่ให้เช่าแล้วประมาณแบบนี้ตำรวจต้องมาเป็นตัวการช่วยเจรจานานเป็นชั่วโมงสุดท้ายในจอนถึงยอมย้ายออกนะครับนี่เป็นเจ้าของห้องเช่าแต่กว่าจะให้เขาเนี่ยย้ายออกไปได้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะค่ะวุ่นวายนะคะถ้าหากอยู่แถวบ้านแบบนี้ค่ะเสียสุขภาพจิต